รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเขามีสไปซ์แมปเปิลด้วยอะไรอ่ะปิดตาก่อนปิดด้านหรือเปล่าเนี่ยหัวแข็งแรงมากเลยอ่ะเราขึ้นบนแล้วจับโยนข้างล่างปะเนี่ยเปิดตากันตายแล้วผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนั่งอยู่ที่หิรัญญกุลซึ่งเป็นทั้งโรงแรมแล้วก็ห้องอาหารที่หรูหรามากแล้วนั่งอยู่กับผู้ชายที่หล่อมากและมีความสุขมากกับคำว่าชีวิตสมรสนิวครับผมนิวขอบคุณครับอาจารย์ครับจ้ะนิวครับเราคุยกันแบบแมนๆได้ป่ะได้ครับอาจารย์แบบลูกผู้ชายคุยกันนะแต่งงานกับมันเพราะอะไรอ่ะรักมันเหรอหรือว่าตกกระไดพลอยโจรเมาอุ๊ยจริงเหรอคุณนึกในแรกก็เมาเลยนะครับในที่สุดก็ถูกไอ้เปิ้ลมันรวบลัดใช่ไหมกูว่าแล้วอันนี้คือเรื่องจริงคบกันอยู่นานไหมก่อนตัดสินใจแต่งงานอ่ะคบกันก่อนนานไหมก่อนที่จะได้กันนะครับไม่ต้องพูดใครๆก็รู้อ่ะโอ้โหว่าลุยก่อนแต่งไม่ใช่ยาผมจะบอกให้ว่าเปิ้ลเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกที่เราคบกันเนี่ยแล้วกว่าที่เราจะแบบมีอะไรกันอ่ะพูดตรงๆใช้เวลานานมากไม่เราไม่ได้คิดกับเปิ้ลเลยคือไม่คิดคิดครับแต่ยังไม่ลงมือเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันต่างคนเราอยู่ดีจะแบบผู้หญิงผู้ชายไปเที่ยวกันรู้จักกันเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลาให้มันเยอะกว่านั้นพูดง่ายเราก็เป็นคนที่พินิจพิเคราะห์แล้วก็ให้เกียรติและพิจารณาเปิ้ลจริงๆถ้าเป็นคนอื่นสงสัยหนุยนิวคืนเดียวก็ลุยเลยใช่ป่ะปกติที่ผ่านมาคือตอนช่วงเวลาที่เรามาเจอกันแล้วด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าเราทั้งสองคนเนี่ยอยากจะหยุดแล้วอยากจะแบบเจอใครสักคนนึงแต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมเป็นคนอยากมีลูกเราจับมือแบบเราคุยกันนะมีอะไรเราพูดกันตรงๆเราอย่าแบบเก็บแล้วแป้นมันทำตัวแบบนั้นได้จริงเหรอตอนแรกก็ไม่ได้นะจ๊ะฉันว่ามันแข็งมันไม่สวีทแล้วมันดูไม่โรแมนติกมีปัญหามีปัญหาทะเลาะอะไรกันเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยเขาจะเก็บเนาะแต่ว่าเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆเพราะถ้าเกิดเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยวันนึงเนี่ยเดี๋ยวท่านถามดูดิหลายสุดที่มันเคยอารวาสเคยเห็นมันทำอะไรบ้างเขาไม่ค่อยอารวาสแต่ลายที่ฝังใจที่สุดนะคือครั้งนึงบอกว่าไม่ให้ไปเที่ยวกับเพื่อนต่อแล้วนะแล้วหันไปแป๊บเดียวนั้นน่ะวิ่งขึ้นรถแล้วหนีไปกับเพื่อนโกรธมันโกรธมากโกรธคิดในใจบอกกูไม่เอาแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นความรักและความเป็นห่วงเนี่ยมันเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเออคนนี้เหรอวะแบบใช่แล้วเพราะเราอยู่ด้วยเราก็ความสุขมันก็มีใช่มั้ยครับไปเจอเปิ้ลแล้วไปทํายังไงอ่ะก็บอกกลับบ้านบอกเปิ้ลกลับบ้านแล้วเขาว่าไงเขากลับนะตอนหลังกลับแล้วเสร็จเลยได้เลยใช่ไหมยังครับอาจารย์ครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกหรอเออตายทีนี้ถามหน่อยสิฉันว่าเพิ่งได้ข่าวครับว่าเพิ่งครบรอบมงคลสมรสกันมา5ปีเลยเหรอครับวันนี้พี่อยากทำให้แบบนิวอ่ะมีความรู้สึกโรแมนติกกับเปิ้ลมันยังไม่รู้นะครับว่าฉันนัดมาเพื่อจะให้เธอเนี่ยมีโอกาสมีแผนอะไรแล้วโรแมนติกอะไรครับวันนี้ฉันอยากเห็นเธอคุกเข่าแล้วก็เอาดอกไม้ให้เขาหอมแก้มเขาพร้อมกับลูก2คนนิวจะแบบสมรู้ร่วมคิดกับฉันได้มั้ยล่ะได้เลยครับแผนการร้ายเนี่ยได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลงมือกันเลยครับโอเควันนี้นะครับแม่เชิญทางนี้หน่อยมาเค้ามีสไปซ์แมปเปิ้ลด้วยอะไรอ่ะสไปซ์สไปซ์อะไรนี่สไปซ์ติดตาก่อนติดด้านหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยน่ารักเชียวแหมอุ้มเลยดีกว่ามั้งครับอาจารย์เอาเถอะอุ้มกันไปเถอะอุ้มไปเถอะไม่เรียกว่าอุ้มอ้าวตายแล้วอย่าไปย้อนน้ำนะอุ้ยเดินขึ้นบันไดไหวอ่ะเฮ้ยเลิศอ่ะหัวแข็งแรงมากเลยอ่ะเราขึ้นบนแล้วจับโยนข้างล่างปะเนี่ยอะไร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 ก็ครบรอบ5ปีนะก็ยังไม่ได้มีโมเมนต์หวานๆเลยก็อยากจะมอบของให้แม่นิดๆหน่อยๆนะคะเปิดตากันอุ๊ยตายแล้วจริงๆเลย
็ถือว่าเป็นครบรอบ5ปีใช่ไหมคะ5ปีเนื่องจากอะไรคะวันอะไรคะวันอะไรคะรอบแต่งงานค่ะครบรอบแต่งงานอยากเห็นพ่อแม่หอมกันอ่ะโอ๊ยน่ารักอ่ะรักแม่นะครับกอดกันแล้วกอดกัน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 นักหนู2คนนะคะหอมหน่อยหอมหน่อยปรบมือให้กับความรักค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขามีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างไหมอย่างเช่นวันนี้แต่งตัวแบบชุดนักเรียนปลุกคอซองเขาเหรอชุดนักเรียนไม่มีเลยเป็นคอสเพลย์บ้างถ้าเรื่องพวกนี้จะแบบอนุบาลช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูอส่วนกรอบกระทะร้อนเริ่มจากเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดดากโกกิเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำหอยนางรมลงชุบกับแป้งที่ผสมเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดดากโกกิลงในภาชนะนำหอยนางรมลงคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดดากโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและต้นหอมซอยตีผสมให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดพอไข่เริ่มสุกใส่หอยนางรมพลิกกลับด้านแล้วปิดไฟใส่ถั่วงอกฉาน้ำมันลงในกระทะร้อนตามด้วยอส่วนกรอบโรยต้นหอมซอยและพริกไทยป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้เรามีเมนูทอดมันกุ้งผงกะหรี่มาฝากค่ะสนับสนุนโดยวอกผงกะหรี่ปลาปื่นควายขั้นแรกผสมกุ้งแช่เย็นหมูสับติดมันแช่เย็นเครื่องที่โคลกวอกผงกะหรี่ปลาปื่นควายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาไข่ไก่แช่เย็นและแป้งมันสำปะหลังเข้าด้วยกันใส่ส่วนผสมลงในโถปั่นเนื้อสัตว์ปั่นจนส่วนผสมละเอียดและข้นเหนียวนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเตรียมไว้ละลายแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำส่วนผสมทอดมันมาปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนลงเล็กน้อยนำลงชุบกับแป้งที่ละลายไว้จากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดทอดมันกุ้งผงกะหรี่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มบวยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทอดมันกุ้งผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอสผงกะหรี่ตราปืนควายต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปีผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงปั้นกับนิวมีความรู้สึกยังไงกับการที่เราจัดงานให้ที่นี่ที่บ้านฮิรันเยกุลโอ้โหรู้สึกโรแมนติกมากนะมองเห็นวิวสะพานพระราม8แล้วบรรยากาศก็ดีมากตอนนี้คือเหมือนกับเปิดแอร์อยู่เลยนะก็ตอนนี้ครบรอบ5ปีใช่ไหมใช่ครับก็6ปี7ปี8ปีทุกปีเธอก็ต้องมาฉลองที่บ้านฮิรันยกุลอ่ะแล้วที่สำคัญนอนด้วยโอ๊ยก็ฉลองไงฉลองคือไม่หนูจะบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากมีงานแต่งงานริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เราแต่งงานกันตอนนั้นยังไม่ได้ทำตามความฝันเลยเดี๋ยวถ้าครบรอบ10ปีอ่ะทำตามความฝันให้เปิ้ลทีนะจัดงานครบรอบริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ปีที่5ก็ได้ริมแม่น้ำไปก่อนเพราะว่าจริงๆปิดโรงแรมนะยังโอเคเลยตรงนี้เพราะว่าครบรอบ10ปีไม่รู้จะอยู่กันครบหรือเปล่าไม่เอาอย่าพูดแบบนี้สิบ้าใครจำทางเข้ามาได้บ้างผมลงยมราชค่ะโตมาเรื่อยๆเลยจนถึงเส้นถนนที่จะไปบางลำพูบางลำพูซ้ายสังเกตขวามือก็จะเจอซอยสามซอยสามโตเข้ามาปุ๊บจะถึงสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายจะเจอโรงแรมเลี้ยวขวาตรงไปจนสุดปุ๊บ
ซ้ายอีกนิดนึงแล้วก็ขวามือไปลงแท็บเลยแต่เห็นตึกสีชมพูเลยแล้วอยู่ขวามือเอาง่ายดีกว่าอาจารย์ปัก GPS น่ะมาที่นี่ได้เลยมีเรื่องคำถามก่อนลูกพี่กินได้ทุกอย่างจริงไหมทำไมครับกินกีบบัวเวลาล่าสุดเอ้าแต่กีบบัวทานได้ทานได้ทานได้บัวทานได้นี่เราอยากให้ทานอาหารนะเขาจัดอาหารในสไตล์ซึ่งหรูหรามากเลยอ่ะพุ่งดีนะฉันเห็นเขาจับที่แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกี้นี่เองจริงเหรอคะอาจารย์ขอบคุณมากจริงหรือเปล่าคะไม่รู้แต่พุ่งตัวใหญ่สวยมากห้าปีแล้วยังรู้สึกยังไงเขามีอะไรเซอร์ไพรส์บ้างไหมอย่างเช่นวันนี้แต่งตัวแบบชุดนักเรียนผูกคอซองเขาเหรอชุดนักเรียนไม่มีเลยเป็นคอสเพลย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยป้อนไม่ทำหรอไม่เคยไม่มีอะไรที่เป็นพิสดารแน่นอนรับประกันการันตีหนูเนี่ยภายนอกจะดูเป็นคนหยาบโลนดูเป็นไม่ไม่หยาบเป็นคนสนุกสนุกเปรี้ยวใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องพวกนี้จะแบบอนุบาลถามคำถามหนึ่งสิครับผมตอบได้ไหมครับคำถามนี้ต้องตอบได้บ้านมีความเป็นแม่สีเรียนเยอะมากอาจจะไม่ได้แบบ 100% นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ expect ให้เขาต้องเป็น 100% นะให้เขาเป็นคนที่เป็นห่วงลูกดูแลคือความระเบียบเรียบร้อยความสะอาดแต่เขาไม่ได้แบบมานั่งทำความสะอาดเอ้ยนั่งทำกับข้าวให้ผมอะไรทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องงานบ้านทุกอย่างก็ไม่เคยบกพร่องก็ทำเองดูแลเสื้อผ้าลูกเสื้อผ้าเขาทุกอย่างเก็บเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยแต่เรายอมรับนะหลังจากเปิ้ลมีลูก2คนแล้วเปิ้ลมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเปิ้ลดูนิ่งและดูแบบดูแบบแข็งขึ้นเยอะเลยหลังจากแต่งงานน่ะอาจารย์คิดแบบนี้อ่ะอุ้มลูกเป็นคุณแม่ที่น่ารักขออวยพรนะคะขอให้ปีหน้ามีข่าวดีได้ลูกชายสมหวังค่ะอยากให้2คนเซ็นชื่อในจานให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เก็บเป็นที่ระลึกวันนี้เราได้ทานข้าวกับครอบครัวของเปิ้ลภารดีผู้หญิงที่สวยและคุณแม่ที่น่ารักที่สุดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราคงต้องนั่งคุยกับเปิ้ลว่าเขามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยังไงทำไมเขาถึงได้สวยขนาดนี้ใช่คุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับได้มีโอกาสได้ชมขบวนเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะชมการซ้อมใหญ่คุณผู้ชมสามารถมาจองที่นั่งได้นะครับในวันที่9ธันวาคมรายละเอียดอยู่ที่หน้าจอแล้วคุณผู้ชมครับจองที่นั่งสำรองที่นั่งได้ทาง Facebook เลยครับช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเนื้อแดดเดียวแสนอร่อยนั้นมีค่าโซเดียมเกินมาตรฐานที่ควรได้รับต่อ1มื้อหรือเปล่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เรามีเมนูเนื้อแดดเดียวลดเค็มมาฝากค่ะเริ่มจากคนผสมน้ำกระเจี๊ยบน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันจนน้ำตาลละลายใส่เนื้อวัวลงเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้เรียงเนื้อวัวที่หมักไว้ลงบนตะแกรงนำไปผึ่งแดดจัดๆประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือจนเนื้อแห้งตึงนำเนื้อแดดเดียวลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดเนื้อแดดเดียวลดเค็มใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งเนื้อแดดเดียวสูตรปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ 1,515 มิลลิกรัมต่อปริมาณเนื้อแดดเดียว100กรัมแต่ในสูตรนี้ลดเครื่องปรุงไป1ใน3โซเดียมจะลดลงไปเหลือเพียงแค่980มิลลิกรัมต่อเนื้อแดดเดียวทอด100กรัมโซเดียมลดไปได้มากถึง 35% สิ่งหนึ่งที่อยากทราบทำไมเขาสวยได้คงเส้นคงวาแบบนี้นี่คือสิ่งที่ฉันอยากทำไมถึงสวยได้คงเส้นคงวาขอบคุณมากนี่นิวหันมาทางนี้ไม่ควรทำตัวแบบนี้เลยเอาผมผิดก็อยากจะพูดกับเปิ้ลตรงๆนะอันนี้เป็นสิ่งซึ่งแบบทางแข็งใจมากเลยนะเธอลูก2แต่เธอสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันโหขอบคุณค่ะอาจารย์ก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยชมเปิ้ลสวยสวยสวยแบบนี้จนถึงกระทั่งมีดราม่าเกิดขึ้นว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าอ่ะก็สวยอยู่แล้วไงเป็นดาราอยู่แล้วไงน่าจะไปมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจ้างมาขายครีมมาสิก็คุณแต่งหน้านี่ก็คุณมีไฟช่วยนี่ก็คุณมีอะไรหลายๆอย่างแต่จริงๆคนที่อยู่ในวงการเนี่ยมันลำบากกว่าคนที่อยู่นอกวงการนี่ต้นเนี่ย
มีปัญหาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วด้วยนะคะอาจารย์ผิวหน้าเพราะว่าเราเป็นลูกครึ่งไงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีปัญหาเรื่องแบบว่าหน้าที่มันเกินวัยกว่าชาวบ้านแล้วก็พวกกระต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบวกกับทำงานเร็วอีกจนกระทั่งมาถึงตอนที่ตั้งท้องลูก อันนี้ปัญหาคือหนักสุดมากในชีวิตเลยก็จะมีแบบปัญหาเรื่องแบบจักระที่เป็นจุดเล็กๆใช่ไหมคะอาจารย์ก็กลายเป็นฝ้าวงใหญ่ๆแล้วก็ริ้วรอยมาหมดเลยทั้งแบบว่าล่องแบบเนี่ยรอบดวงตาเอ่ยหน้าผากเอ่ยล่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยฮิปโปตอนนั้นนะพี่คือแทบจะไม่อยากออกไปเจอผู้คนเลยวันปกตินะที่ไม่ใช่วันทำงานทีนี้พอท้องลูกคนแรกปัญหายังไม่ได้แบบว่าน้อยลงก็กลายเป็นว่าท้องลูกคนที่สองอีกต่อเลยใช่ก็คือปัญหาเนี่ยมันก็เลยบวกทวีคูณมากขึ้นไปอีกทีนี้เราไปเจอกับพี่ปุ๋ยโอ้โหพี่ปุ๋ยในวันที่เราเจอวันนั้นตกใจมากอาจารย์แบบเขาแบบเลขจะ60แล้วอะแต่ผิวคือเขาแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงแบบมีผิวหน้าที่ดีขนาดนี้ทั้งที่แต่ก่อนเขาไม่ได้ดีเลยแล้วทีนี้พี่ปุ๋ยเขาก็มาเห็นหน้าเราเขาเดินเข้ามาทักเราก่อนเขาบอกว่าเปิ้ลถ้าผิวหน้าเปิ้ลจะปล่อยให้ตัวเองแย่ขนาดนี้นะพี่ว่าเปิ้ลคงทำงานในวงการต่อไปไม่รอดแน่อะไรอย่างเงี้ยเปิ้ลก็แบบแล้วพี่ปุ๋ยเปิ้ลจะทำยังไงเขาบอกว่าเปิ้ลพี่ว่าเปิ้ลอะเอาตาราจิน่านี้ไปใช้เถอะเขายื่นมาให้เราแบบนี้นะคะเราก็รู้สึกว่ามันคืออะไรแต่ตอนนั้นก็คือรับไว้ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าก็เห็นจากหน้าเขาหน้าเขาก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เขาทำอะไรไปบ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมาดูสิ่งที่ตาจีน่าเป็นก่อนนี่อันดับแรกนี่นะคะเขาเข้มข้นตั้งแต่เนื้อเซรั่มของเขาเลยหนูเปิดกระปุกมาอาจารย์ตกใจอ่ะคิดว่าแบบอุ้ยทำไมแบบเนื้อเซรั่มเขาถึงเข้มข้นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบหน้าเราจะมันหรือเปล่าเวลาทาลงไปปรากฏว่าไม่ทาเข้าไปแล้วคือเฮ้ยซึมเข้าสู่ผิวเลยแล้วคืนแรกอ่ะที่เปิ้ลนอนแบบตื่นขึ้นมาอาจารย์เราแฮปปี้มากเพราะว่าหน้าเราจากที่มันไม่ค่อยได้เจอครีมใดๆเลยตอนที่เราตั้งท้องลูกนะคะอาจารย์มันแบบดูแบบนุ่มขึ้นชุ่มชื่นขึ้นผิวมันดูฉ่ำน้ำขึ้นแล้วที่โอเคที่สุดคือเราใช้แค่กระปุกเดียวคือจบทั้งใต้ตาเอ้ยหน้าผากเอ้ยคือคอก็ใช่คือกระปุกเดียวจบเลยแล้วพอเปิ้ลเนี่ยโอ๊ยคืนแรกมันโอเคขนาดนี้เราก็เลยใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดแบบประมาณ 1-2 กระปุกอะค่ะสิ่งที่ตัวเปิ้ลเองนะเปิ้ลรู้สึกได้และสัมผัสได้กับผิวหน้าของตัวเองคือไอ้พวกแบบว่าสีผิวที่มันเป็นวงๆบริเวณตรงเนี้ยนะความไม่สม่ำเสมอนะใช่มันแลดูแบบมันจางลงมันจางลงอย่างที่ตัวเราเองรู้สึกและสัมผัสได้แล้วก็พวกริ้วรอยต่างๆที่มันมีบริเวณรอบดวงตาแล้วก็หน้าผากที่มันเป็นแบบริ้วแบบเส้นเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันแลดูตื้นขึ้น wow. คือมันตื้นขึ้นจริงๆคือรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันดีขึ้นแบบดีขึ้นจริงๆอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะช่วยเชื่อเปิ้ลเถอะเชื่อเปิ้ลคนนี้นะคะว่าคนที่มีปัญหาผิวหน้ามากขนาดนี้ยังกลับมาดีได้เพราะว่าตาราจิน่าแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเปิ้ลมีสิทธิพิเศษมามอบให้ด้วยยังไงแบบนี้มาทั้งทีเนี่ยนะคะวันนี้เอาไปเลย1แถม1แบบนี้จริงเหรอฝากซื้อหน่อยค่ะครับผม1แถม1แบบนี้นะคะแล้วยังไม่หมดแถมโฟมคอลลาเจนอันนี้นะคะไปอีก1ขวดก็เรื่องใช่หมด3ชิ้นนี้นะคะมูลค่า 7,600 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นนะคะขออย่างเดียวเลยว่าให้โทรให้ติดที่เบอร์1577นะคะย้ำอีกทีนึง1577ถ้าโทรไม่ติดนะคะขอให้โทรย้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดนะคะเพราะว่าสิทธิพิเศษอันนี้เปิ้ลมีให้เพียงแค่30สายเท่านั้นน้อยมากเลยจะให้น้อยจังล่ะอะไรสายไม่ตีกันแย่เหรอเอางี้ละกันใจดีมอบให้เอาเนี่ยนะที่มีอยู่ที่ในสต็อกเนี่ยนะคะให้หมดเลยตอนนี้ไม่จำกัดสายโทรให้ติดภายใน10นาทีนี้เริ่มกด1577ได้เลยค่ะแล้วสิทธิพิเศษนี้จะเป็นของคุณทันทีเนี่ยแค่ชิ้นเดียวก็ 2,900 แล้วแต่วันนี้ให้ถึง3ชิ้น 2,900 บาทให้โทรให้ติดแล้วกันนะคะที่เบอร์1577นี่เดี๋ยวจะพูดแล้วไม่เชื่อว่าหน้าดียังไงใช่ใช่ใช่สนใจเรื่องโฟมพูดแล้วจะไม่เชื่อว่าหน้าดียังไงจริงนะล้างให้ดูเลยล้างสุดๆเป็นบ้าเป็นบอจริงอ่ะกล้าหรือเปล่าไม่กล้าแต่วันนี้เปิ้ลกล้าและจะบอกว่าเปิ้ลเป็นคนที่2นะคะในประเทศไทยลองจากพี่ปุ๋ยที่กล้าล้างหน้าสดเพราะว่าผิวหน้าดีแล้วจริงๆแม่ดูดีนี่เครื่องสำอางออกมาจริงๆแบบนี้นะคะไม่ได้โกหกเลยแล้วเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ค่อยได้แต่งหน้าหนาเลยแค่แบบว่าทาแป้งทูเวย์
ล้างสะอาดหมดจดมากเพียงขั้นตอนเดียวเพราะเดี๋ยวนี้เปิ้ลกลับมาถ่ายละครแล้วเราต้องแต่งหน้าเข้มแต่งหน้าเยอะแบบเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาล้างหน้าใช่ไหมนี่อ่ะให้ดูให้ดูก่อนนี่โฟมนี้นะคะหยดลงไปประมาณแค่นี้แล้วโปะไปแบบนี้เองฮิปโปแล้วคือล้างสะอาดหมดจดเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่อุ้ยมันก็เช็ดเกี้ยงเลยอ่ะเกี้ยงเลยคือไม่ต้องอะไรเยอะคือเดี๋ยวนี้คือปั้นต้องใช้อะไรที่มันรวดเร็วเพราะเวลาเราไม่มีไหนจะทำธุรกิจไหนจะเลี้ยงลูกไหนจะถ่ายละครนะคะแล้วก็บำรุงหน้าของเรานะคะด้วยคอลลาเจนนี่ตาลาจีน่าแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะทาได้ทุกส่วนของใบหน้าเลยใช่จริงนะใช่จริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มัวแต่ลังเลอยู่นะคะตัดสินใจแล้วรีบโทรเข้ามานะคะที่1577นะคะเพราะว่าสิทธิพิเศษแบบนี้จะเป็นของคุณ1แถม1นะคะแล้วก็แถมโฟมล้างหน้าอันนี้อีก1ขวดหมดหนี้จ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นไม่จำกัดสายให้แล้วนะคะแต่ว่ามีเวลาให้แค่10นาทีเท่านั้นค่ะและนี่สามีเธอใช้หรือเปล่าหน้าเขาเปลี่ยนไปนะดูหน้าละเอียดบอกได้เลยว่าใช้สมัยก่อนคือเขาเป็นคนขโมยเราใช้เองเขาเห็นหน้าเราดีขึ้นไงเขาก็เลยแบบเฮ้ยใช้อะไรเพราะฉะนั้นเขาแบบเลยอยากลองใช้ดูบ้างแล้วเขาใช้ก็ดีแบบนี้แล้วคือไม่ใช่แค่เปิ้ลคุณนิวที่แล้วก็พี่ปุ๋ยที่ใช้ตาลาจีน่าแล้วรู้สึกแบบหน้าดีขึ้นยังมีนี่อหมูนะคะอหมูเนี่ยจะ63แล้วอ่ะนี่ขนุนหน้าตาเด็กใช่ใช่อาจารย์คือหน้าหมูนี่ดีขึ้นหล่อขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ใช่แค่หมูนะมีพี่นีโน่พี่นีโน่นี่อย่างกับพระเอกใหม่เพิ่งเข้าวงการอาจารย์คือแบบหล่อกว่าตอนสมัยหนุ่มๆแบบเยอะมากนะคะแล้วก็คนล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นพรีเซนเตอร์กับเราตอนที่ติดต่อแบบพี่ตู่ไปพี่ตู่บอกว่าขอพี่ลองใช้ก่อนถ้าโอเคแฮปปี้พี่ถึงจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้วันนี้พี่ตู่ตกลงเป็นพรีเซนเตอร์กับเราแล้วพี่ตู่ใช้จริงแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์จริงและคนล่าสุดคนนี้ถ้าไม่ดีจริงแม่ด่าแน่นอนพี่บุ๋มปนัดดาค่ะทุกคนการันตีแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมอย่ามัวแต่รอช้าเพราะเวลาก็ไม่รอคุณเช่นเดียวกัน10นาทีที่เปิ้ลให้ใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะถ้าเกิดว่าเงินเดือนยังไม่ออกก็โทรมาจองสิทธิ์กันก่อนได้จะรูดการ์ดก็ได้จะส่งแบบว่าให้ไปจ่ายเงินที่หน้าบ้านก็ได้นะคะ1แถม1แถมโฟมคอลลาเจนไปอีก1ขวดมูลค่า 7,600 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีทั่วประเทศเลยเพียงแค่โทรมาที่เบอร์1577 1577 3ชิ้นนี้ 2,900 เป็นของคุณทันทีค่ะเอาล่ะวันนี้เราคงต้องลาคุณผู้ชมแล้วนะหมดเวลาแล้วเนาะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันศุกร์ตอน 4:30 ทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้เรา4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมรีบยกโทรศัพท์นะครับคุณผู้ชม1577ล้านวันนี้ลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือว่า10นาทีมันน้อยไปอ่ะเนาะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราได้มีโอกาสทานข้าวกับ2สามีภรรยาที่เอ้าเหรอตรงนี้เหรอน้องไปดูหมอดูอะไรผมถามหมอดูทีเลยผมจะมีเมียน้อยมั้ยครับก็ไปถามอย่างนั้นทำไมอ่ะแต่หมอดูบอกไม่มีหรอกค่ะเมียน้อยอ่ะมีแต่เมียเดียวมันเหมือนอาจารย์เลยนะคะเขาถามว่าอาจารย์ไปดูว่ามีเมียน้อยไหมเขาบอกไม่มีมีแต่ผัว